ไม่รอฮะไม่รอไม่รอนางสาวกุ๊กอะไรคะพี่เต้นี่เธอกำลังจะพูดว่า mirror กระจกเงาใช่ไหมเปล่าค่ะจะบอกว่าเขาไม่หล่อเนี่ยแหละค่ะหล่อเล่นค่ะอุ้ยนี่หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่ากระจกอ่านว่า mirror ใช่ใช่ใช่ mirror oh you mean this right yes. oh this is called aMirror. Mirror. Mirror. You know, like, oh, ra, 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 ma, 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 mirror, ra, ra, ra. Oh, mirror. Mirror. กระจกเงาอย่าไปสับสนอีกอันนึงคือว่า window. Window นี่คือกระจกที่ทะลุกำแพงให้เราไปเห็นอีกฝั่งนึงนะก็สมมติจะใสแต่ถ้าเป็นกระจกอย่างนี้ที่มีลักษณะสะท้อนมาเนี่ยเขาเรียกว่า mirror. Mirror. โอเคต้อนรับเข้าสู่แผนกที่ใหญ่ของเราซะหน่อยแล้ว Welcome to the Pop Department Pop Department Oh so you sell pop music right like yeah, I like pop music actually เธอแหละเอาหรอ Oh สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม Hi นี่คือแผนก prop ใช่ไหมครับผมpop ค่ะใช่ใช่ใช่ไม่ฮะหนูถ้าออกเสียง pop เนี่ยนะคะเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกถึง pop music do you like pop music แล้วออกเสียง pop ไม่ใช่ pop นะฮะเราจะ popcorn pop 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 อะไรขึ้นมาค่ะแต่นี่มันคือ prop นั่นเองครับ prop เนี่ยมันมาจากคำว่า property นะฮะ property จะแปลว่าพวกอสังหาก็ได้มันก็จะเกี่ยวกับพวกของมีค่าที่เป็นเราเป็นเจ้าของสมบัติของเราสมบัติของเราใช่ prop นั่นเองครับเอาใหม่แล้ว prop ชัดๆ proprprop prop prop ชวนซื้อของสิโอเค do you want to buy a watch why นี่ค่ะถามมาทางนี้ด่วนนะครับพี่เต้คือ watch เนี่ยนะนอกจากแปลว่าการดูแล้วเนี่ยยังแปลว่านาฬิกาข้อมือเข้าใจไหมไอ้ที่อยู่บนกำแพงเนี่ยเขาเรียกว่าฟังพี่ would you like to buy a clock โอ้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  he's saying some things that he shouldn't say น้องครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วไอ้ watch เนี่ยออกเสียงไม่ถูกเนี่ยนาฬิกาข้อมือหรือจ้องมอง watch ใช่ watch watch ต้องชึ๊ดนะแต่ถ้า watch ก็คือซักหรือล้างใช่ไหมแต่ไอ้นาฬิกาบนผนังแบบนี้เนี่ย clock ไม่ใช่ clock ออกเสียงว่านะ clock นะฮะให้เกียรติตัว L นิดนึงครับน้องๆสองคนจะมีปัญหาเรื่อง L กับ R นะก็ L กับ R so ไปฝึกเลยถ้า R ก็ ra 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 ถ้า L ก็ sha la 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 ก็คือออกเสียงว่า clock ครับเพราะถ้า clock เลยนะครับ clock เลยนะครับมันจะแปลว่าไก่ตัวผู้ก็ไม่ผิดสักทีเดียวนะทำไมอ่ะเนี่ย would you like to buy a clock พูดได้ชัดๆเลยเอ๊ะคล็อกแต่ดีนั้นเนี่ยดีอ๋ออันนี้มันเป็น sorry this is a clock that has a clock on it oh you want me to buy a clock that has a cock on it ใช่ๆๆๆ okay all right นี่เลย yeah ซื้อนะครับมีอะไรล่ะครับคุณโทษนะครับหาจิ้งจกกินเหรอครับอะไรครับเนี่ย What are you looking for I just want to know what time is it เขาถามว่า what time is it now คือ what time is it now คือตอนนี้กี่โมงก็แปลกนะเราขายนาฬิกาเยอะแยะเวลาไม่ตรงกันสักเรือนตอนนี้อะครับไหนล่ะคะมาดูสิคะอ่า15เดี๋ยวได้เคยจำได้ถ้า half คือครึ่ง half of one ทูทู quarter half quarter half oh โอ้ยพี่เต้ให้เขาแปลแล้วกันอ่ะนี่ไอ้น้องครับโอ้โหนี่แค่นี้ก็ไม่รู้นี่บ่ายโมงสิบห้าเนี่ยนะบ่ายโมงสิบห้าเนี่ยเขาต้องพูดอย่างนี้ one o'clock fifteen what ไม่น่าใช่ what one fifteen o'clock ไม่น่าใช่อ่ะไม่ใช่โอเค one o'clock fifteen o'clock นี่ไปเล่นที่ลานจอดรถนะครับได้เลยครับเดี๋ยวก่อนนะโน้ตไม่ได้ครับฝรั่งก็โอเคล็อกก็แปลว่ามองไงบ่ายโมงสิบห้า one o'clock fifteen we will use o'clock when it is you know one o'clock ทวนอย่างเงี้ย one o'clock one บ่ายโมง is one o'clock one o'clock one o'clock or one o'clock yeah one o'clock one o'clock I know you one o'clock คืออยากได้นาฬิกาอันนี้ no one o'clock we can say one o'clock one o'clock yeah one o'clock ดังนั้นถ้าท่วนอย่างนี้ครับบ่ายโมงนะครับก็คือ one o'clock
o'clock. ถ้าพูดเร็วๆก็คือ one o'clock. One o'clock. Okay. Yes. Okay. Let's test you guys. Let's see if you understand. Here we go. เข้าใจหรือยังครับนี่ What time is it now? ผมรู้การพูดถึงนาฬิกาเนี่ยนะก็คือนาฬิกาชั่วโมงชี้ที่เท่าไหร่1นาทีที่เท่าไหร่15ก็พูดไปเลยไม่ต้องมีโอคล็อกถ้าไม่ทวน1:15 yes แล้วถ้าเป็นตอนตี2อ่ะครับwe will call it 2 in the morning อ้าวไม่ใช่มันยังมืดอยู่เลยต้อง2 at night ดิใช่2 o'clock at night 2 o'clock at night but the day starts at 12 a.m.At 12 a.m. เที่ยงคืนครับ It starts a new day and so it's 1 in the morning ตีหนึ่งตีสอง 2 in the morning ตีสาม 3 in the morning โอเคแล้วถ้าเป็นตอนบ่ายสองล่ะคะThat's 2 p.m. นี่จะโกนนี่จะโกนชอบเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงเนี่ยบอยแบนด์เกาหลี 2 p.m. โอ้ยคิดหน่อยสิ He doesn't mean the Korean boy band called 2 p.m. He means the timeบ่ายสอง 2 p.m. หรือ 2 in the afternoon ถ้าเกิดตีสองก็ต้อง 2 a.m. แน่นอน 2 a.m. แหมว่าเมื่อกี้ 2 a.m. พอแล้วแหมไปตั้งนานแล้วค่ะคุณโอ้ยก็กรี๊ดอยู่เหมือนกันแหละค่ะคุณเพิ่นเป็นแฟนคลับ 2 a.m. ค่ะ Why are you screaming?Oh, because there's another boy band named 2 a.m. Oh, okay. 2 a.m. and 2 p.m. So 2 p.m. is in the afternoon, 2 a.m. is in the morning. Anyway, what time is it? กี่โมงแล้วใช่ครับ It's time for you to get a watch. พี่ควรจะมีนาฬิกาข้อมือหรือท้ายดี clock. Yeah, buy a clock. ใช่ You know? They have many clocks for you to choose from. Yes.ลืมไปอ่ะคลักคลักมือถือก็มีนาฬิกาเอาละครับในเทปนี้นะครับคำว่า clock นะฮะให้เกียรติตัว L ด้วยนะครับ clock ก็จะแปลว่านาฬิกาติดผนังแต่ถ้า watch คือนาฬิกาข้อมือนะครับส่วนคำว่า cock เนี่ยถ้าไม่ใส่ตัว L เนี่ยก็จะแปลว่าไก่ตัวผู้นะครับผมดังนั้นออกเสียงให้ถูกต้องด้วยคำต่อไปก็คือ old clock นะฮะแต่ถ้าพูดกันเร็วๆก็จะเป็น a clock นะฮะซึ่งอาจจะเหมือนกับนาฬิกาติดผนัง1อันเนี่ยนะครับอย่างเช่น one o'clock นะฮะ one o'clock ก็คือ1โมงหรือว่าบ่ายโมงหรือว่าตีหนึ่งนะฮะท่วนๆเพราะคำว่า old clock เนี่ยมาจากคำว่า old ที่แปลว่านาฬิกาได้วาดตัว o บนนาฬิกาไปแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเราจะต้องใช้ O'clock เป็นท่วนเท่านั้นแต่ชาวไทยเรียกว่า O'clock แปลว่าโมงไม่ได้นะครับเพราะถ้าเป็นบ่ายโมง15ก็ 1:15 บ่ายโมงครึ่งก็ 1:30 นั่นเองครับสำหรับฝรั่งแล้วนะครับหลังจาก midnight คือเที่ยงคืน midday คือเที่ยงวันนะครับหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่าตอนเช้าดังนั้นครับตี2ก็จะเป็น 2 o'clock in the morning จะเป็น 2 a.m. ก็ได้หรือ 2 o'clock in the morning แต่หลายๆคนก็จะใช้ in the morning มากกว่านะครับชาวไทยไปบอก 2 o'clock at night อันนั้นก็ผิดสิครับไม่มีในภาษาอังกฤษนะครับเราจะต้องใช้ 2 p.m. หรือว่า 2 o'clock in the afternoon นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีอย่างเช่นช่วงเย็นนะครับก็อาจจะเป็น 5 โมงเย็นก็คือ 5 o'clock in the evening 5:30 in the evening เนี่ยนะครับแต่อันที่มีปัญหาสุดท้ายนะครับก็คือคำว่าทุ่มนั่นเองครับชาวไทยนะครับจะนัดกันที่ผับตอน3ทุ่มไปบอกฝรั่ง See you at the pub at 3 o'clock ฝรั่งก็ไปตั้งแต่บ่าย3หรือบ่ายตี3เลยสิครับที่จริง3ทุ่มจะเป็น 9 o'clock และจะใช้ PM ก็ได้หรือจะใช้ at night ก็ดีนั่นเองครับเพราะ at night ก็คือมืดไปแล้วนะครับดังนั้นอย่าลืมครับ in the morning ก็คือตีหรือเช้า in the afternoon คือบ่าย in the evening คือเย็นและ at night ก็คือมืดไปแล้วสมมติจะใช้แทนคำว่าทุ่มก็ได้แต่ถ้างงๆอยู่ก็ใช้ AM PM กันแล้วกันครับ